กลับสู่โลกความจริงนะผมเย่โอเคลาก่อนขอบคุณที่ไม่ช่วยอะไรเลยนอกจากบอกเฉยเดี๋ยวก็เจอกันว่าเดี๋ยวเราก็ได้เจอกันอีกใช่เจอกันที่ขวดนะผมเขาบอกงั้นโอเคเขาบอกอ่ะใช่ถูกต้องครับไปเราจะไปร้านนี้ไม่ดูนะทั่วๆไปแล้วก็ขวดนี่เอลันโกเลมหรือเปล่านะเดี๋ยว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 เป็นไปได้พวกใครไปไหนอ่ะขึ้นมาใหม่อ่ะเจอใครผมไม่เคยมาทำด้วยที่นี่ไม่เคยสำรวจเลยเป็นบาร์ที่เป็นโรงแรมเป็นแค่โรงแรมทางพักอ๋อนี่เป็นโรงแรมห้องพักใช่ไอ้นั่นแหละผมจำได้มันอยู่ภาคนั่นแหละภาคอะไรวะภาคที่เจอลุงของแฮร์รี่อ่ะอ๋อภาคไอ้นี่หรือเปล่าฮะภาคสี่ภาคสี่ห้าห้าประมาณเขาทำเตียงเหมือนจังเลยอ่ะที่ที่เจอลุงแฮร์รี่เลยเนี่ยใช่ใช่ใช่อ๋อนี่ล็อกประตูนี้อันนึงโอเคนี่ตรงนี้ได้สองอันด้วยโอ้ล็อกเต็มเลยน่าจะหนึ่งในประตูบานนี่หรอมั้งโหกว้างว่ะกว้างมากโรงแรมกว้างมากนี่มีกล่องได้โอเคกล่องมีขวดโหลมีถ้วยเครื่องถ้วยชามกับผ้าใครอยู่ไหนกันอยู่ข้างบนครับผมตรงข้ามกิมอ่ะโอ้มีของสำคัญน่าสนใจเต็มไปเลยโอเคประตูเก็บมาดูของเด็กเก็บบล็อกกองกองไปเก็บเลยคุณไหนโอเคนั่นแหละเดินตรงไปเจอเลยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละโอ้มีหีบด้วยว่ะโอ้โหเงินเอาก่อนเลยที่เหลือเป็นสายโดเงินดีกว่าเมจิกฮิวเมจิกมีเหรอโอ้ขวดสเตนน่ะขวดเพิ่มพลังเวทโอเคได้เมจเวทมากกว่าเดิมแล้วก็เมจิกมีเป็นหนังสือกับเวทมนต์ยูเดลอยล็อกฮะเดี๋ยวนะหนังสือนี่ไม่ใช่หนังสือดีชื่อหนังสืออะไรสอนได้มั้ยเอคนที่เป็นอาจารย์ใหม่ภาค2อ่ะอ๋อจำได้ครับจำได้พอดีคนนั้นไม่ใช่คนดีแน่นอนฮะคนนั้นมันที่มันหล่อๆคนนั้นเป็นคนน่ากลัวที่มันหล่อๆแล้วมันทำอะไรไม่เป็นเลยมันโซล่าเหมือนเข้าใจโซล่าเหมือนเข้าใจเลยจริงๆไม่เข้าใจใช่ไหมคนที่เสกมือให้แฮร์รี่ให้มือเหลวๆอ่ะใช่ตอนแรกบอกว่าจะรักษาให้หายได้ปรากฏมือแม่งเหลวหนักกว่าเดิมจำไม่ได้เลยเอาว่าเป็นหนังสือของคนที่หลงตัวเองมากๆผู้หญิงชอบใช่ชอบในความหล่อของเขาก็หล่อแค่นั้นแหละไม่มีดีเลยเลยนอกจากหล่อขายความหล่อเอาละครับก่อนที่เราจะไปขึ้นรถไฟนะครับเราก็มาพูดถึงเรื่องของกิลเดรอยล็อกฮาร์ดกันหน่อยนะครับว่าประวัติความเป็นมาเขาเป็นมายังไงนะครับผมสำหรับกิลเดรอยล็อกฮาร์ดนะครับเกิดวันที่26มกราคมนะครับไม้กายสิทธิ์ที่เขาใช้คือไม้เชอร์รี่นะครับแกนกลางเอ็นหัวใจมังกรยาว9นิ้วนะฮะบิดงอได้บ้านที่เขาเคยสังกัดอยู่ในฮอกวอตส์ก็คือบ้านลิวเวนคอร์นั่นเองความสามารถพิเศษคือเชี่ยวชาญการใช้คาถาลบความทรงจำและเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมที่มีส่วนผสมของไข่แดงจากตัวออคคามี่ซึ่งการันตีว่าช่วยทำให้เส้นผมเงาสว่างงามระยับแชมพูนี้ใช้ได้ผลจริงแต่ค่อนข้างที่จะอันตรายและก็ใช้ต้นทุนเนี่ยสูงเกินไปสำหรับการมานำมาผลิตขายเป็นจำนวนมากข้อมูลทางสายเลือดพ่อเป็นมักเกิลแม่เป็นแม่มดครอบครัวมีพี่สาวเป็นมักเกิล2คนไม่มีลูกงานอดิเรกคือวาดภาพเหมือนของตัวเองและอวดสรรพคุณตัวเองไม่หยุดไม่หย่อนโอเคเรียบร้อยลงข้างล่างเลยฮะใช่ใช่ครับน่าจะไม่มีอะไรแล้วตรงนี้ไปเก็บไปเรื่อยใหญ่จริงกว้างจริงวันนี้มีหีบอันหนึ่งโอเคมีลงอีกเหรออ๋อมีหีบอีกแล้วคุณดูเล่าอ๋อแบบข้างบนเป็นห้องพักข้างล่างก็ลงมากินข้าวอย่างเงี้ยเหรออืมใช่ขอชีสนะตรงพักห้ามันคือจุดศูนย์รวมที่มากินข้าวด้วยกันแล้วก็เนี่ยมีถ้วยอะไรเงี้ยแล้วก็นั่นแหละจำพักห้าก็จำได้แต่มีฉากพวกเนี้ยตัวไปไอ้เนี่ยมันคือหม้อครับน้ำยาแต่ทำอะไรไม่ได้กินอาหารในโซละตักชิมซุปจ้าชิมซุปเนื้อลิงซะโซละผ่านทางมาอืมกันเข้ามาใกล้ๆสิครูถือมีดไม่โอเคจะมีแค่นี้แหละไปทุกคนกลับเวลาออกออกจากตัวโกโกโกโอเคเขาชี้ไปข้างหน้าต้องเดินไปที่อ๋อเดินไปสถานีคิงคอร์ดโอเคต้องเดินโอเคโอ้นกพิราบเอาตรงนี้มีเข้าได้ก็เลี้ยวสิครับรออะไรเลี้ยว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 แล้วเนี่ยโบดเหรอว้าวอ้าวเข้าไปไม่ร้อนเหรอโอ้ร้อนจังเลยแล้วจังเลยทุยเหนียวเนี่ยคนใหญ่กว้างก็น่าจะภายในโบสถ์แหละแต่ว่าทำไมมันโล่งโจ้งเลยพื้นที่อย่างกว้างอ่ะกว้างมากเลยฮะหลังจากพิธีกรรมทำไมมันเหมือนมีเสียงบรรยากาศเสียงรถไฟมีเสียงรถไฟเสียงรถไฟเหรอใกล้รถไฟโอ้มันกว้างมากเลยโอ้ยังมีกว้างกว่านี้อีกเหรอโอ้โหยิ่งใหญ่เนี่ยมันไกลมากเลยไม่พอดีอะคุณกิ๊ฟเรายังเดอะคือนี่มันไม่ใช่แค่ที่ลอนดอนใช่นี่มันไม่ใช่แค่แบบมาประกวดเอ้ยมาโชว์แฮท
มาโชว์ส่วนที่เป็นของแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วเขามาโชว์ส่วนที่เป็นเมืองลอนดอนด้วยใช่ใช่เป็นโลกแฮร์รี่จริงเลยอ่ะรันกับชินจิสัมภาษณ์กันอ่ะตรงเนี้ยจำได้เดี๋ยวนะใช่เหรอจักรยานจักรยานขอจักรยานหน่อยลอนดอนไอโอ้โหแล้วทำไมรันกับชินจิเขามาสารภาพรักอะไรกันโรแมนติกจังจำเนื้อเรื่องไม่ได้แล้วแต่นั่นนี่คิงคอร์ถึงแล้วโอเคขึ้นคิงคอร์แล้วโอ้ก็ทำแบบสมจริงจังวะใช่สมจริงมากเลยครับพื้นที่นี่เห็นแบบชัดเจนมากให้สมจริงแม็กโอ้ไอ้พวกจักรยานมาขี่ได้ไม่เร็วสวัสดีทุกคนครับขอเข้ารถไฟนี่ไงคิงคอร์ให้ไปเลยแบบพนันเต็มมากแล้วน่ะคือไม่เคยไปถึงโรงเรียนเลยเท่าขาวขนาดนี้ไปเลยครับไปโรงเรียนเถอะโอเคนี่ถึงแล้วเย้วิ่งขาควินเลยเมื่อยมือแล้วเนี่ยจริงแท็กซี่ครับแท็กซี่แก๊ปไบค์ตาสูงเลยปรากฏว่าจริงๆคือเราสามารถนั่งรถเมล์จากตรงนั้นได้เลยนะเออว่ะเออนั่นดิเรายังไม่ได้ลองเลยเออเป็นไปได้เลยคุณเดียวจ๋าไปเหรอชานชาลาเศษ3ส่วน4 9 4ต้องหาเลข9 9เศษ3ส่วน4ต้องเป็นเสาอ่ะใช่ไหมถ้าตามหลักการแล้วแถวเนี้ยแถวเนี้ยเสาแถวเนี้ยนี่อ๋อนี่แกนเสาเนี่ยโอ้ยเรามาดูนี่ไงมีเนี่ย10อันนี้ผมเจอตั้ง10แล้วอ๋อนี่ไงตรงนี้ไงจะมีเลขไง10ครอบครัวอันนี้10เพราะว่าแถวนี้เพราะแถวนี้คือนี่ไงมีนักเรียนอยู่ว่าจะเป็นแถวเนี้ยช่องนี้เนี่ยมีคนคุยโอเคนี่เฮ้ยนี่แม่รอนอ๋อแม่รอนเฮ้ยแม่รอนนี่ไงถามว่าเข้าไงกันแน่โอเคแม่รอนเฮ้ยรอนสวัสดีรอนนิ้วเลยโอเคนี่ไงเฟกจอดเฟกจอดอันนี้เมียแฮร์รี่พอตเตอร์นี่ๆๆชื่ออะไรทั้งอย่างจินนี่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 แล้วก็พ่อก็นี่ใครเนี่ยคุยกับเขาใช่มั้ยฮะจำไม่ได้แล้วคุยเฉยถามว่าแนะนำไงเรื่องนี้ก็คือถ้าไปแล้วก็เฮ้ยเอ้าไปแล้วกูไปแล้วไปแล้ววิ่งชนวิ่งชนกระแพงวิ่งชนกระแพงถอยมาถอยมาแล้ววิ่งโอ้ยทุกคนสวัสดีโมเร็วไฮโซโอ้สุดยอดอ่ะว้าวนี่ไงรถไฟไปโรงเรียนของเราสุดยอดมากต้องบอกให้ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยไปโรงเรียนนี้ก่อนเลยแล้วประเด็นคือคุณครูไปชนแล้วหลุดเข้ามาโดยไม่ได้ตั้งใจเลยนะใช่ผมเอาจมูกไปชนเฉยโอ้โหนะแฮร์รี่มันอ่ะไม่ใช่ใช่ไม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 ่ใช่นี่นี่นี่คุยกับคนนี้ถ้าใช่ต้องมีบทพูดเนวิลดีกว่าเนวิลลอนบัตทอมดูฟันนี่มีฟันด้วยฟันเยินโอ้ไม่นะโอ้ดีแล้วชื่อเนวิลลอนบัตทอมนะจ๊ะหลงทางหรือเปล่าอะไรเอ้ยอะไรฉันทำคังคกหายไปช่วยหาได้ไหมรางวัล100โอเคถ้าเกิดช่วยหาคุกให้เขาได้ได้100เหรียญโอเคได้ได้รับเควสไปได้โอเคจริงๆอ้าวรับเควสแล้วเหรอกดคุยได้รับเควสได้อ่ะฮะอ๋อเรารับเควสเข้าไปแล้วดิอ๋อมันรับคนเดียวแค่คุยคุยก่อนดิเอ้าผมไม่ต้องคุยคุยทุกคนคุยทุกคนทุกคนนะก็คุยเมื่อกี้คุยคนแรกนะได้รับไปแล้วป่ะรับไปแล้วรับไปแล้วอันนี้ใครเนี่ยสวัสดีอ้าวคุยไปก่อนมันได้เควสมาแล้วฮัลโหลอ๋อเนี่ยก็คือเรามาตามหาคือถามคนแถวนี้ว่าหาคังคกเจอไหมนี่หนุ่มอ๋อคนนี้ไม่เจอเราคังคกไหมคะหนังกรอบๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่นะยังเป็นตัวอยู่ยังไม่น่าจะตายเลยครับอะไรมันยังไม่ตายผมเนวิลอะคังคกครับคังคกคังคกอยู่ไหมครับคังคกอยู่ไหนคนนี้น่าคุยได้เจอไหมวันนี้เกี่ยวอะไรหรือเปล่าหาคังคกครับผมแถวนี้แถวด้านหน้ารถไฟเสียงหน้ารถไฟอะเสียงนั่งรถไฟแล้วทางรถไฟฝั่งขวามีคนนั่งอยู่ด้วยนะแต่ละโบกี้อ่ะเห็นปะใช่เห็นละเออว่ะใส่ใจจังเลยอ่ะเก็บรายละเอียดสุดๆไปเลยอ่ะขึ้นตรงนี้โอเคขึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้วขึ้นตรงไหนอ่ะคุณเดียวตรงนี้ไงตรงกลางว่าแล้วตรงเนี้ยเมื่อกี้ตอนแรกเราก็ปีนตรงนี้อยู่แต่โดดไปขึ้นแล้วก็วิ่งมาตรงเนี้ยปีนก็ขึ้นตรงนี้วิ่งมาแล้วเดี๋ยวนะนี่ได้แล้วแปะนี่ตรงกลางฝั่งนี้ไปฮะตรงนี้นี่ผมอยู่ไงยิงมาโอ๊ยฝั่งนี้เออนั่นแหละโอเคได้ละเรียบร้อยจบนี่ทั้งหมดได้แล้วคุณลงทำไมผมร่วงผมร่วงเฮ้ยเดี๋ยวนะตัวละเนี่ยข้างหน้าปะมันนกเป็นสีกบเลยเดี๋ยวผมว่าไปลองหายดิไม่แน่ใจข้างหลังก็ได้ผมบอกว่าข้างบนท็อปอ่ะอาจจะอยู่ฝั่งนี่ใช่ปะนั่นใช่ปะผมเห็นบางอย่างไหนเอ้ยผมใช่ใช่ใช่แล้วผมเห็นแล้วตัวละมาดิเป็นก้อนไงมีเห็นไหมเป็นก้อนนั้นไหนเฮ้ยมาแล้วด้วยโอ้โหตัวละอ้าวจับไปแล้วเออพี่เก็บคืนแล้วไปตั้งเอาเก็บได้เลยอ่ะใช่เก็บได้เลยมันเก็บกดเก็บไปแล้วกดตัวเดียวกดตัวเดียวแล้วก็ส่งโอเคตัวอ้างส่งได้ใช่ปะส่งเลยใช่ปะส่งส่งแล้วพวกนี้ฉลาดวะ
เออผ่านเควสได้ทุกคนเลยวะได้ทุกคนฮะดูตังค์ดิใช่ได้ทุกคนว้าวมันขึ้นป่ะวะไม่แน่น่าจะขึ้นมั้งได้เวลาพี่หยิบใช่ไหมร้อยหนึ่งทีนี้ก็คุยกับนายสถานีมันจะมีผู้ชายเสื้อเท่ๆดำๆคนหนึ่งนี่ไงคนนี้แต่ถ้าใครอยากจะดูรถไฟก็บอกได้ก็ดูได้แต่นั่นแหละรอคุณดิวรอคุณดิวข้อแรกไปก็คือจะบอกว่าไปเลยไหมตอบข้อแรกก็คือไปเลยนะผมโอเคได้ไปเลยก็บอกว่าพอตอบเสร็จแล้วให้ไปหาที่นั่งรถไฟที่ว่างว่างอยู่เพื่อที่จะไปนั่งโอเคป่ะโอเคไปเลือกห้องอ่ะให้ใครนำกันคุณกิ๊บนำกันได้หาห้องว่างๆที่ไม่มีใครเลยใช่เนี่ยเข้าไปนั่งโอเคป่ะนี่ไงเข้าไปนั่งเลยครับผมเรียบร้อยเอ้ยเอาละครับรถไฟได้เวลาออกแล้วโอ้โหถึงโคตรไวหายใจไม่ทันทึ่งเสียขับไม่ได้ไงมันต้องใช้คัสซีโนอ๋อโอเคถึงที่หมายแล้วนี่เราไม่ได้คุยกันเลยในตอนนี้อยู่บนรถแต่หลับหลับเออหลับอยู่เดินมาไกลมากโอ้โหโอ้ก็โผล่มาตอนกลางคืนฮอกส์เมดสเตชันสถานีเดี๋ยวเพิ่งไปหาให้เราดูในคันนี้มีอะไรน่าสนใจป่ะได้ครับได้เรื่องที่เราดูในหนังไม่เคยมาแถวนี้เลยอาจจะมีเล่นหนังก็ได้ก็บอกว่าตัวละครไม่เคยมาแถวนี้เลยไอ้ตรงนี้ผมว่าคุ้นๆนะผมเคยเห็นในหนังอยู่มันก็เห็นตอนแค่ตอนไปกันกลับไงตอนเริ่มหนังกับตอนจบหนังใช่อันนี้เลยนี่ไงห้องวัดเป็นทางซ้ายห้องอ๋อนี่โอเคงั้นทางนี้ก็เป็นทางไปละสถานีสเตชันก็สถานีไงมีล็อกกุญแจแล้วอันนี้อันนึงจำจุดนี้ไว้ไอ้สกิลปลดกุญแจนี่สำคัญมากๆเลยใช่หลายที่ทีบโอ้ขยะโอเคของขายนั่นแหละผมโดไปกันไม่มีอะไรคุณนิวโดไปหมดเลยไม่ของขายเฉยไม่ขายฮัลโหลคุณผิดก็ไปไหนต่อจ้ะเรามายืนรอให้เห็นว่าแฮกิตอยู่ไหนละอยู่ไหนฝั่งตรงข้ามปะใช่ฝั่งตรงข้ามรถไฟโอ้โหหลังบ้านแบบสุดๆอ่ะตรงนี้ไม่น่ามีอะไรแหละมันมีแต่ป่าช่างป่ากันนะไปเราไปตรงที่โซล่ายืนเดี๋ยวตัวเป็นโจรโดดขึ้นรถไฟเออเจ็บไหมโอเคเจ็บอยู่ไม่เคยเดินทางในคาร์เดลี่นะเนี่ยเอาไปอ่านตอนขึ้นรถไฟโอเคไปคุยกับแฮกริดนะครับผมแฮกริดเอาล่ะจำเธอได้ที่ตอกไดก้อนนั้นเนี่ยแน่วนะตามฉันมานะเดี๋ยวได้ผมเห็นแฮกริดหันหน้าไปนู่นโอเคให้หนึ่งปีหนึ่งตามแฮกริดไปผ่านเรือโอเคคือทุกคนคุยให้พร้อมแล้วก็เตรียมตัวขึ้นเรือล่องเรือไปโอเคมาสู่คุยเก็บคุยทุกเรียนคุยเสร็จแล้วโอเคโดโอเคคุยเสร็จแล้วก็ให้หมอให้ตามแฮกริดไปแฮกริดเนี่ยเดินไปด้วยอ๋อเขาเดินแล้วครับผมแฮกริดแล้วมีบทสนทนาด้านล่างด้วยอ่านที่หูอ่านเลยให้ตามที่เรือไงครับผมก็มุมมองนี้คือมุมมองแบบของคนใหม่ใช่ไหมล่ะเด็กปีหนึ่งไม่ต้องอายนะจ๊ะรู้เต็มที่เต็มตาเลยก็ว่าไปคันนี้มันทำที่นำไปสู่เรือนะชมวิวสวยๆนี้ไปก่อนนะจดจำไว้นะโอเคกล่องอยากให้กบอยากให้ Minecraft มีระบบเดินเลยเดินเลยไปไหนวะเดินแบบที่ไม่ใช่ย่องอ่ะก็เขาบอกว่าอยากให้เข้าไปกับมักกันนาเกาเข้ากับไอ้ดิฟินดอร์กองคุณกิ๊บกองก็เป็นผู้ที่กล้าสายกล้าหาญในก็ว่าไปโอเคว่าทุกคนจะมีวันที่ดีในห้องวอดนะจ๊ะก็ดีกว่าฉันนะว่างั้นนะดีกว่าแฮกิตเหรอไม่ได้น้องเฉยไม่ได้น้องเนี่ยแฮกิตพี่บิ๊กแล้วตัวใหญ่ลุงก็ได้ลุงเฉยน้องเป็นเล่นดีๆนะก็ว่าไปโอ้มีกล่องสมบัติได้ตามทางที่ผมอ่านเหมือนกันนะเต็มที่ก็คุณดัมเบิลดอร์นะที่เรื่องนี้ที่ยังคงปกป้องผู้คนได้ปลอดภัยตลอดเวลาที่ผ่านมานี้แล้วคุณนิวเล่าไปกระโดดข้ามฟากไปบอกได้เลยเขาคนดีมากก็ถึงแล้วนะจ๊ะเหมือนตากล้องอ่ะแพนอยู่เราใกล้ถึงแล้วสุดยอดไปเลยจับเดียวเราก็จะได้ล่องเรือแล้วเกมวันนี้ตรงนี้หยิบเยอะมากเลยฝากเก็บเลยกล่องใหญ่เก็บไปตรงนี้นะครับผมนี่เป็นจุดล่องเรือนะครับผมว้าวสุดยอดนำไปเลยแฮกเก็บไปเลยพี่เกียรติรอเขาเดินแล้วโหนี่ไงเรือว้าวไหนยอดอ่ะ
โอ้เรือดูข้างหน้าดิดูข้างหน้ามีคนอื่นเขาเล่นขึ้นไปก่อนไงเล่นนำไปก่อนอะไรเงี้ยตรงน้ำรออยู่ด้วยแฮกิดว่าไงแฮกิดมายังไงเอาล่ะก็ท่านเตรียมอันนี้สุดให้เธอแล้วนะรู้ไหมพวกเราไปที่ภาษากันดีกว่าฮะก็คือเราขึ้นได้เลยปะหรือว่าคุยกับโอเคเนี่ยเรายังไม่ได้ขึ้นอ้าวคุณกิฟต์ไปนะลาก่อนทุกคนคุณกิฟต์ตกเรือหรือเปล่าเรียบร้อยเขาไปคนเดียวด้วยเฮ้ยคาสติน เฮ้ยคาสตินมีเราไหมยินดีต้อนรับสู่ฮอกสวอร์ดโอ้โหตื่น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 โอ้โหสุนทรีในหอคอยลงทางในป่าต้องห้ามหอหอมาแผนให้ดูทุกวิวเปิดเป็นความลับของปราสาทแห่งนี้และทุกพื้นที่รอบๆให้ลึกซึ้งนะผมมาถึงแล้วมันมีเวทมนต์นี่คือเป็นที่จอดเรืออ๋อดูซิวันนี้มีอะไรน่าสนใจพูดคุยไหมหรือโตไม่มีนะโอเคไม่น่ามีแล้วพอดีแต่ซาวเพลงนี่สุดยอดมากอย่างดังได้ยินกันมาต่ออย่างอลังสวัสดีขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับคุณแฮกิดเพลงดับทันทีเลยเอาไหมแล้วคืออะไรครับผมผมเป็นซีตัวยงครับผมหันอย่าหันมองผมดิครับผมไม่เอาโอเคมีอะไรทั้งหมดมืดจังเลยอ่ะแล้วเธอใส่เชดเดอร์เฮ้ยหมวกเดี๋ยวร่างเห็นร่างกายเห็นไหมทำไมอ่ะเห็นหมวกลอยได้เออไม่นะหมวกคุณลูกยิ้มก็ปกติปกติดีปกติเห็นตัวเราเหรอเออเห็นตัวคุณปกติเลยแต่ว่าไปปกติไม่ครับมีพระจันทร์ปะมีค่ะมันดูสวยอันนี้เหรอแต่มันไม่กลมมันกลมสวยแบบสวยมากอันนี้มันดูกลมมากเลยอ่ะคุณดูเด็กพระจันทร์แล้วเห็นแสงโอ้จ้ะสว่างเลยเห็นคนละอย่างกับทุกเราอันนี้คือแหละไม่ได้เห็นได้เห็นพระจันทร์แหละแต่มันมีแสงเปล่งประกายด้วยไงอ๋อสว่างสดใสคนนี้เขากำลังจีบสาวแน่เลยพูดถึงเรื่องเสน่ห์เวทมนต์ยาเสน่ห์อ๋อสองสาวทำไมเรามาตอนกลางคืนอ่ะเอาปกติในเนื้อเรื่องก็มาตอนกลางคืนนะในเนื้อเรื่องเรามาถึงที่นี่แล้วไปมาทั้งวันไงก็มืดพอดีขอเวลาแป๊บนึงโอเคกำลังจะตกเฮ้ยเดี๋ยวมังกรก่อสร้างจากสีมังกรมังกรไหนเมื่อกี้เห็นมังกรบินไปอ่ะใช่หรือเปล่าไม่มีมังกรอ่ะไม่ใช่จริงๆผมเห็นมังกรจริงๆเอาไปตีได้อ่ะตีได้เดี๋ยวผมล่วงอ๋อถ้าเกิดว่าอ๋อถ้าถือคาถาถึงตีได้โอเคโอเคไปเลยโอ้คนมายืนรอให้กำลังใจเราเติร์ไรเริ่มเห็นตัวตึกนี่คือไม่อยากเชื่อเลยจะเชื่อหรือเปล่าว่าฮอกวอตส์อยู่มาเป็นพันปีนะรู้ไหมโอ้ติดเอาเวทมากมายเยอะเลยอ่ะรู้เปล่าเชื่อเชื่อแค่อยู่พวกเขาก็เป็นร้อยแล้วหลายร้อยใครอายุหลายร้อยเห็นไหมผมจำได้ว่าคนที่ไอ้พักแรกเขาบอกว่าไอ้คนที่เป็นเจ้าของหินดาทันอะร้อยกว่าปีแล้วว้าวเดี๋ยวคิดว่าน้อยเชื่อว่าแล้วมันดอกก็น่าจะเกินร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยอาจจะพันก็ได้ไปทางนี้ครับนี่ทางเข้าหน้าโรงเรียนใช่ไหมทางนี้เป็นทางเข้าแล้วไปไหนต่อวอล์กโอเคตามความได้ตอนเนี้ยลูกศรไปทางไหนวะเนี่ยงงกับทางมากเลยลูกศรทางนี้ด้านอ่ะอ๋อนี่มันเข้านี่ได้เฮ้ยสว่างเฮ้ยนี่มันเฮ้ยอะไรอ่ะตัวอะไรนี่มันด็อบบี้แต่ไม่ใช่ด็อบบี้เป็นเผ่าของด็อบบี้เขาทำงานของอ๋อนี่ไงเดี๋ยวจะคุยแล้วอาจารย์มักกันนาเกาดิรับสู่ฮอกสวอตนะจ๊ะอีกไม่นานเธอได้เดินผ่านประตูนี้ไปและเข้าร่วมชั้นเรียนแต่ก่อนอื่นนั่งที่ก่อนนะจ๊ะเราต้องเลือกโอเคต้องนั่งประจำที่แต่ละบ้านก่อนก่อนไปด้วยกิฟฟินดอร์ฮาร์เวิร์ดพับเราเป็นคอร์แล้วก็สลิธีรินเราพร้อมแล้วสำหรับพวกคุณทุกคนนะตามฉันมาได้ครับเก็บหายแล้วเรียกบ้านแล้วได้เวลาเรียกบ้านตึงโอ้นักเรียนใหม่เดินตามอาจารย์นะผมต่อยๆนั่นไหนเราวะหัวอย่างกูเด่นๆนั่นเด็กพวกเราอยู่ไหนวะเราลังท้ายไม่มีแฮร์รี่แฮร์รี่อยู่เฉยโอ้สุดยอดอะทำฉากนี้ในคราฟได้โคตรเจ๋งคนเหลี่ยมทุกคนหน้าเหลี่ยมทุกคน
อุ้ยเอ้ยเกียร์วะใครตีกันวะใครตีเราอ่ะรอที่สักครู่ได้ไหมครับสวัสดีต้อนรับทุกคนสู่อีกปีหนึ่งของฮอกวอตส์มาเริ่มฉลองกันดีกว่าทุกคนแต่สิ่งเอาแล้วคราวนี้แม่งเห็นอยู่ข้างหน้าด้วยแต่ละคนรอเชิญหนูคุณเราเรียนกันด้วยนะเอาเราเรียกโอเคเราเป็นคนแรกหรือเปล่าเขาบอกให้รอเรียกเหรอรอโดนรอเรียกใช่ป่ะฮะเราต้องไปเลยป่ะใครตักมีใครขึ้นข้อความเปลี่ยนแปลงไหมไม่เลยเวทเหมือนกันนะคือดูยังไงอ่ะฟอร์เทิร์นทูบีซอสเป็นฟอร์เทิร์นผมขอลองเสียกันนะผมถึงตาตัวยังตาเขายังหมุขสันครับหมุขสันทุกคนยังยังตาเรายังยังอ่ะไม่ใช่ฮะอาจจะให้หาที่ยืนก่อนหรือเปล่าอ๋ออินเทอร์แอคที่เขาบอกอินเทอร์แอคที่หมวกเหรอไม่เห็นได้เลยอ่ะในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นการตอบคำถามเพื่อเข้าบ้านของแต่ละคนว่าใครจะได้อยู่บ้านไหนบ้างผมก็จะเอาเฉพาะที่ผมตอบเท่านั้นนะครับส่วนใครที่อยากจะรู้ว่าของคนอื่นๆเนี่ยตอบข้อไหนบ้างก็สามารถไปดูได้ที่ช่องของคนนั้นๆเลยนะครับผมแต่ละข้อเนี่ยจะถามว่ายังไงกันบ้างไปรับฟังกันเลยครับข้อที่1คุณต้องการเป็นที่รู้จักในประวัติศาสตร์แบบไหน1คุณฉลาดมาก2คุณดีงาม3คุณยอดเยี่ยม4คุณกล้าหาญสำหรับข้อนี้นะครับผมตอบข้อที่2นะครับคุณดีงามข้อที่2สำหรับคุณแล้วอะไรมีค่าที่สุด1อิสระ2ความแตกต่างจากคนอื่น3การอยู่ร่วมกันกับคนอื่น4ความทะเยอทะยานผมตอบข้อ3นะครับการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นนั่นเองข้อที่3นะครับคุณเกลียดที่เวลาคนอื่นเรียกยังไงกับคุณบ้างมากที่สุดในบรรดาข้อเหล่านี้1คุณธรรมดามาก2คุณไม่สนใจใครเลย3คุณมันขี้ขาด4คุณมันเห็นแก่ตัวข้อนี้ผมเลือกข้อที่4นะครับคุณมันเห็นแก่ตัวนั่นเองข้อที่4ถ้าคุณดื่มยาแล้วได้รับพลังคุณอยากจะได้พลังแบบไหน1ความรัก2เกียรติยศ3ความฉลาด4พลังสำหรับข้อนี้นะครับผมเลือกข้อที่1นั่นเองนะครับก็คือความรักข้อที่5คุณคิดว่าอะไรที่จัดการได้ยากที่สุด1การโดนลงโทษ2ความเหงา3ความน่าเบื่อ4การถูกเมินสำหรับข้อนี้ผมเลือกข้อที่1นะครับการโดนลงโทษข้อที่6นะครับคุณอยากจะเป็นแบบไหน1มีคนเชื่อใจ2มีคนชอบ3มีคนเรียนแบบคุณ4มีคนชื่นชม5มีคนอิจฉา6มีคนเกรงกลัวคุณซึ่งข้อนี้ผมตอบข้อ2นะครับก็คือมีคนชอบนั่นเองเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสุดท้ายแล้วผมตอบครบ6ข้อแล้วเนี่ยผมจะได้อยู่บ้านไหนนะครับแล้วก็รับประกาศอย่างจริงจังเลยเขาผูกครบเย้บ้านเดียวคุณกิฟต์เลยเอาละครับเย้เราได้อยู่บ้านเดียวกันแล้วเกมบอลลี่เขาว่าผักแล้วคุณครูก็อยู่บ้านเดียวกันแล้วแล้วนะครับร้อยตอบยันได้สีเหลืองอยู่กับ3คนอ้าวอะไรวะงานเลี้ยงเริ่มขึ้นแล้วไม่ผมแยกอยู่ห้องเดียวเดี๋ยวนี้คุณเดี๋ยวโดนแยกโอ้โหโอ้มาไงวะเนี่ยมาครับผมเอาล่ะต้องไปเควสใหม่คือคุยกับพรีเฟกต์จำห้องตัวเองนะผมแล้วเขาอาหารเต็มเลยแล้วเราต้องกินเนาะเราไม่ต้องกินแล้วทำไมเราไม่เอากินอาหารล่ะนั่นแหละสิมันผิวอาหารนะยังไม่ได้กินอะไรเลยแต่ต้องคุยกับพรีเฟกต์จำห้องตัวเองแฮร์รี่อยู่นี่แฮร์รี่นั่งเรียนนั่งเรียนนั่งเรียนนี่ไงประจำห้องอ๋อก็คือห้องของพวกคุณอยู่ข้างๆห้องเรานะผมเราอยู่ห้องนี้โอเคโอเคคุยกับของตัวเองน่าจะมีชื่อก็เป็นของก็แหละเป็นของห้องตัวเองนั่นเองนะผมแต่ว่าไปคุณกิฟต์เราก็ต้องย้อมสีเสื้อใหม่ง่ายคือแต่ความดีได้ๆๆที่อยู่ห้องนั้นโอเคว่าไปตอนนี้มันช่วงกลางในการสำรวจตามวายคุยเร็วๆสิเออสวัสดีใช่มั้ยคนดูแลห้องนี้มีอะไรวิชาแรกคือวิชาเสน่ห์ของศาสตราจารย์ฟิตวิกนะผมคนล็อกนี่ไงลูมอสเวทมนต์สว่างสว่างได้โอเควิชาแรกคืออย่างนี้นะผมให้ลงไปดูพื้นที่รับพวกนี้ได้แล้วเจอผู้คนรอบๆประสาทได้มีเควสให้คุณทำนะก็ขึ้นมาขึ้นมาบนหัวแปลว่ามีเควสโอเคขอโชคดีตามนั้นนะผมโอ้โหโอเคทุกคนน่าจะคุยคล้ายกันผมว่าไม่น่ามีปัญหาเรื่องนี้ก็คืออธิบายเรื่องว่าคนประสาทได้แล้วเราต้องไปตรงนี้ใช่ไหมคุณนิวเควสเดียวกันก็บอกให้คุยกับหนึ่งในแฟดวิสลี่โอเคไปหาเฟสกับจอร์ดเฟสจอร์ดโอเคอยู่ไหนมาลงกันแล้วพนมใหญ่มันจะบอกบางอย่างสกิลบางอย่างนะโอเคที่มีค่ามากนะจ๊ะที่อยากจะบอกฮะความลับบางอย่างที่จะบอกนะพวกนั้นให้พวกเธอได้รู้แผนที่มารูเดอร์หัวแผนที่ตัวกวนอ่ะไม่ได้นะผมว่าช่วยเหลือเปิดเผยแผนที่ให้คุณได้ดูแบบให้แบบเราโอเคง่าย
จะเดินทางในทั่วปลดล็อกพื้นที่หรือว่าไม่ก็สามารถจะเดินทางไปรอบๆปราสาทโอเคให้ตำรวจปราสาทแล้วก็เปิดพื้นที่ใหม่ๆนั่นเองนะผมง่ายๆก็คือกดคาถาแล้วก็พูดคำว่าอะไรไอโซโอเคเป็นคำไล่แหละนะผมช่วยเปิดแผนที่ตัวกวนได้นั่นเองนะผมอ้าวคุณพระครับโอเคคุณพระว่าผมไปแล้วไปไหนไปไหนอ่ะโอเคกดแผนที่แล้วไปที่โอเคเขาบอกให้เดินทางไปที่ห้องประจำของตัวเองโอเคกดรูปแผนที่เริ่มเป็นรูปแผนที่แล้วกด F ไม่ใช่เดี๋ยวนะไม่ใช่กด F กดที่แผนที่ M ปะ Q ครับ Q Q แล้วก็เลือกวาร์ปไปที่ห้องตัวเองมันหัวข้อที่อะไรคะเหมือนไม่มีนี่หว่านะฮอกวอตส์มาร์คโลฮอกวอตส์ครับฮอกวอตส์น่าจะฮอกวอตส์ปึ๊บก็เลือกห้องเลยฮะอ๋อนี่ไงมันจะมีห้องพับอยู่ห้องแต่ห้องเองมันขึ้นแล้วมันก็เอาแล้วนั่งมอไซค์มาเหรอเนี่ยเดี๋ยวคุณนั่งมอไซค์มาโอ้มาไวมากเลยนะคุณกิ๊ฟค่ามอไซค์เท่าไหร่กี่บาทเนี่ยโอ้โหว้าวโอเคไม่นะแล้วนิวคุ้งก็ไปคนเดียวอยู่คนละบ้านเลยนิวอยู่สีแดงคนเดียวเป็นไรก็น่าจะมีตัวละครให้คุยก็ลองคุยดูโอเคมาตามผมมาจะร้อนเนี่ยว่าดีร้อนนะแปลกมากโอเคผมรับเควสกันนะผมเศร้าจังในห้องเหลืองในบ้านเหลืองนี่จำไม่ได้ว่าตัวละครหลักในเนื้อเรื่องมีใครบ้างนะลองดูนะคุณอาจจะใช่ก็ได้จะมีนั่งคุณเนี่ยโอเคป่ะดีใจแค่ว่าไม่อยู่ห้องเขียวตัวรักกับตอกห้องเขียวแล้วดูแล้วห้องเขียวนี่ใช่นี่ใช่ป่ะไอ้นิทรินอุ้ยผมเจอนี่ผมต้องขาดไอ้อะไรนะนิกกี้หัวกับขาดตกใจน่ากลัวแต่ว่าถ้านกมาเล่นนะนกคงจะอยู่ห้องซินที่ดีแน่นอนแน่นอนเลยอ่ะมั่นใจเลยใช่ไหมมั่นใจมากเลยหมอเนี่ยเจอจินนี่ก็เลยโอเคลองเดินดูทัวร์ห้องผมก็พอเดินคร่าวๆก็จะเห็นว่ามันจะมีระเบียงมีอะไรพวกเนี้ยอุ้ยก็จะเป็นห้องเรียนนอนบางทีเวลาเราอยากได้อะไรมันก็ควรเฮ้ยมีการ์ดมีการ์ดในสารมันก็ควรจะส่งไปสอนที่นั่นโซล่าโซล่าอะไรเลยเปิดเตียงเลยขึ้นมานี่มานี่เฮ้ยนี่ผีประจำบ้านอ๋อคุณผีสู้ๆโซล่าต้องอ่านดูดิฮัลโหลฮัลโหลเพื่อนรักเรียกฉันว่าฟัดอะไรวะจบแล้วแหงฉันเป็นผีให้เลือกอะไรก็ไม่รู้เขาบอกว่าเขาเป็นผีประจำที่นี่ใช่แล้วก็ไปตายก่อนดี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 แล้วก็หัวข้อที่เขาให้เลือกอ่ะมันไม่ใช่เลือกอะไรแต่เป็นหัวข้อที่บอกว่าคุณจะถามเขาว่าอะไรมันจะมีเนื้อเรื่องถามบ่อยๆแบบอธิบายแล้วก็เป็นทอยเยอะหัวข้อบนคือหัวข้อบนคืออธิบายเรื่องบ้านที่เราอยู่หัวข้อที่สองคือคุณตายได้ยังไงหัวข้อที่สามคือคุณมาที่นี่ได้ยังไงมาที่อะไรนะฮอตบอร์ดเนี่ยฮอตบอร์ดได้ยังไงเรื่องสาระคุณตายได้ยังไงคุณตายได้ยังไงเออนายโซล่าถามเลยเสียงเรื่องเขานะสุดยอดมากผมเจอหีบเลยวิสาดการ์ดโอเคนี่ไงมันจะมีของเก็บมีดาบด้วยวะเช็ดมีดาบไม่เข้าใจเพราะออดนั้นกินเกินไปเราคุณกิ๊ฟส่งโซล่าไปเลยนะเดี๋ยวค่อยไปพากเสียงแปลตัดต่อแทนโอ้โคตรสูงอ่ะผมเดินลงจากบันไดมา10ชั้นได้โอ้รู้สึกว่าดีไซน์การแต่คนแต่ละบ้านไม่เหมือนกันด้วยหรือเปล่าเป็นไปได้นะโอเคผมออกมาประตูแล้วแต่รู้จริงอะข้างนอกโคตรรู้อะโอเคเดี๋ยวผมหาที่ไปบ้านพวกคุณนะรอและเกมดึงก่อนเพื่อรอของกิฟต์รอของกิฟต์บอกเปิดประตูทิ้งไว้ก็ไม่บอกลงไปมันจะมีเขาเรียกอะไรบันไดลงไปเรื่อยๆไม่ได้แต่ละห้องไม่เหมือนกันครับแล้วแต่บอกให้ลงข้างล่างเราไม่ได้ลงผมยังทุกคนนี่คุณกิฟต์อยู่ทางนี้มองมาจะได้ลงไปหาชั้น2ผมลงไปแล้วจะได้ดิโมอ้าวกรรมชั้น2ไปหาจ๊ะเฮ้ยนี่ไงเสียงอะไรคุณครูผมลงมาดีครับมากำลังหาเพื่อนอยู่โอเคดันเจียนโอ้ลงมาแถวๆร้านเหล้าเลยใช่อ่ะมันไม่ใช่ร้านมันเป็นโกดังครัวโกดังเก็บเหล้าเหรอเฮ้ยแล้วก็เหมือนอันนี้เหมือนรูปปั้นไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอัศวินหรือว่าจอมออมเวทดีไหนรูปปั้นไหนรู้สึกไหนกันครับเนี่ยหน้านั้นมันมีคงอยากมาหาพวกเราเปล่าเอออย่าจะบอกนะว่าอุ้ยโอ้โหกำลังวาร์ปนี่เองเรามีเวทมนต์จ้าเทเลพอร์ตเออโคตรโกง
เก็บของแล้วคุณนิวเขาจะกลับบ้านตัวเองยังไงเก็บอะไรเก็บน้ำตาลหรือก็มีไดอารี่ก็กดบ้านถึงได้ไปเลยไม่มีหาใช่ใช่อันนี้ที่ไหนหน้าบ้านเราหน้าบ้านเราใช่ตรงนี้เป็นทางเข้าห้องครับโอ้มันดูหรูจังทางซ้ายซิทรินอยู่ทางนี้ไปไหมซิทรินซิทรินไหนอ๋อไอ้เนี่ยตรงเนี่ยซิทรินไปเลยบ้านงูครับบ้านงูทางตรงยาวๆเลยนี่คืออะไรอันนี้ห้องวิชาเรียนอ๋อไม่ใช่ต้องตรงไปเรื่อยๆน่าจะตรงไปเรื่อยๆอันนี้ใช้สกิลเวทอันนี้แหละระเบิดต้นหัดสเก็ตป้ายอันนี้ป้ายไปโฮชั่นนี่ซิทรินเมืองซ้ายโอเคซ้ายต่อนี่ไงนี่ไงเจอแล้วนี่ป้ายนี่ไงเห็นไหมป้ายทางเข้าป้ายสลิทรีนไม่ใช่มักเกิลใช่ไหมเนี่ยผมเป็นแลคคูนครับผมนี่ไงห้องที่เราเคยเห็นนะเนี่ยไอ้ในฉากภาค2เนี่ยนี่เจอแล้วใช่ใช่ใช่อ่าสวัสดีจ้าพ่อหนุ่มน้อยเออมียาพิษด้วยเดโกมาฟรอยเดโกอยู่นี่นะอันนี้ก็นี่ใครเนี่ยอดีตจ้าไม่รู้ใครทักทายไปก่อนแล้วกันคุยเขาคุยเขาทักทายไปทั่วห้องเป็นห้องโถงเราไม่เห็นห้องอื่นนอกจากห้องโถงลองดูดิดูไม่ค่อยหรูอย่างที่คิดนะต้องนอนอยู่ไหนอ่ะนี่นี่นี่ไงเจอละเขาหลุดของฉันเป็นนู่นเป็นนี่โอ้ยผีได้ห้องนอนพวกเขาอยู่ตรงนี้ไหนไหนไหนเจอละผมเจอผีอีกแล้วกลับบ้านซิทรินโอ้ยแต่ห้องนอนเขาหรูนะห้องเราเขาหรูอะห้องพวกเรานะดีดูดีมากอะห้องพวกเรามันดูแบบสองคนอะห้องของยี่บินตอนนี้มีห้องแปดคนนะมีโอ้โหเป็นห้องรวมใหญ่อะมันไม่ดูไม่ค่อยหรูนะมันดูว่าเป็นอะไรเดี๋ยวถ้าดูแล้วมันเหมือนหนังแหละเป็นเหลี่ยมอันนี้คือแบบอันนี้ห้องนอนห้องละสองคนอะแต่ห้องนี้มันหรูจริงอันนี้เตียงดูหรูอะแต่เตียงยี่บินตอนดูแบบว่าเหมือนกับไปเข้าค่ายตั้งแคมป์อะไรอย่างเขาบังคับนี่สามห้องละสามเตียงห้องละสามเตียงก็พวกเราสามคนครบเลยเนี่ยใช่แล้วห้องเดิมครบเลยส่วนคุณนิวนอนรวมกับใครผมมีแฮร์รี่อยู่แล้วไม่เป็นไรโอ้นี่ได้ผมจะจีบที่นี่ลอยโดไปเร็วมากลอยบอกไม่ถูกใจสิ่งนี้ร้อนไม่ใช่รอยมันกว้างใหญ่กว้างมากเลยจะเป็นลานสู้บอสเลยคือพวกเหมือนคนทำมีกากรอยได้ปะโอ้โหทำเขาเคยมีอะไรห้องเนี้ยหูอะไรวะเนี่ยฮะเดี๋ยวรับมาเนี่ยมันนี่คุณนิวหาคุณนิวก่อนอะไรคุณนิวเออได้นะอันนี้คืออะไรไม่มาหาคุณก่อนแล้วคุณไม่สนใจครับเดี๋ยวค่อยก็ได้นี่ก็ได้เดี๋ยวค่อยพาไปดูนี่ห้องไหนนี่ห้องทั่วไปไม่ค่อยมีอะไรเลยโอเคงั้นพาไปดูตามผมไหมตามคุณกิ๊บไปตามคุณดิวเจอเหมือนกับเพลงทางเดินลับที่ดูน่ากลัวน่ากลัวอยู่โอ้โหเขาวงกดหรือเปล่าฮะไม่วงกดอะตรงเลยมันตรงเลยดูดิโอ้โหเดี๋ยวนะมีความปริศนาเหมือนเป็นห้องลับน่ากลัวน่ากลัวแต่รู้สึกคุ้นๆเหมือนดันเจียนใช่ใช่ใช่โอ้โหมาแล้วกันโอ้ดันเจียนที่เรากำลังมาครับได้มาแล้วครับผมสาวมาแล้วสาวมาแล้วเฮ้ยแต่ว่ามีตัวละครให้เควสอยู่ด้วยนะแหมอ๋อเนี่ยเจอแล้วน้องน้องสงสัยอะไรกันแน่เดี๋ยวเราไปหาน้องกันน้องมองความสงสัยน้ำใครเอ่ยมีบ่อน้ำหรอ essence of the หาต้องการวิทบางอย่างสวัสดีบางทีเธออาจจะช่วยฉันได้นะเฮ้ยเราขึ้นใต้น้ำอยู่ใต้ถ้ำนี้อ๋อพืชใต้น้ำไว้สับอ๋อทำไอ้นั่นสวนสุนไพรจะเป็นเกี่ยวกับพืชไอ้นั่นอ่ะพืชที่เราต้องหาไอ้คล้ายตัวหายใจนักใต้น้ำได้นี่ผมมาครับมีเงินวันร้อยเหรียญอยู่ถ้าเกิดดำไปจะทำได้นะไม่รู้จะได้ไหมมีใครกล้าเสี่ยงไหมดำไปไปเราเสี่ยงเลยไปคือก็จะมีพืชใต้น้ำเหนือแน่แล้วก็ไวไหมแต่เราไม่ได้มียาดำน้ำนะเนี่ยก็จริงแต่เฮ้ยเดี๋ยวโทรว่ามันมีหลอดมันมีหลอดกลับโอ้ยมืดมองไม่เห็นนะมันมีเอเซนต์กิลตาย